สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้10โมงเช้านะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพมาแล้วนะครับนัสึกับเอลซ่าเรียกได้ว่าเป็นเฮือกสุดท้ายสุดๆแล้วนะใครที่ยังตามล่าอยู่นะครับอยากให้เปิดให้ได้นะจะได้มีเรนเจอร์ตัวเก่งๆนะครับเอาไว้เล่นด้วยกันยาวๆนะครับเพิ่มโอกาสวันนี้10โมงเช้าลากยาวไปถึงวันอังคารที่26ก่อน10โมงเช้านะครับใครที่รูบี้ตัวกาชายังพร้อมอยู่นะอันนี้ก็จัดได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีแล้วนะครับตัวกาชาเกลี้ยงแล้วนะรูบี้ก็เกลี้ยงครับก็ต้องรอวันพรุ่งนี้นะปิดลีก PVP นะครับวันเสาร์ที่23ไม่รู้ว่ารูบี้จะพอหรือเปล่านะถ้าพอก็ขอให้เปิดได้นะครับเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะเนื่องจากว่าวันเสาร์หน้าครับวันเสาร์ที่30ไม่ทันแล้วนะครับโฮโลโบฟันนี่เทลจะจบรอบในวันศุกร์ที่29นะครับฉะนั้นเนี่ยเครื่องสุดท้ายสุดๆจริงๆนะถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงๆสำหรับน้องๆที่เป็นสายฟรีนะครับก็ไม่พร้อมจะเติมนะครับก็แนะนำว่าการสร้างอนิเมะใหม่ก็เป็นทางออกอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไปดูคลิปแล้วกันนะคือมันจะค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับคือสร้างอนิเมะใหม่เนี่ยผมแยกเบอร์นะก็ต้องมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แอปโคลนครับในการสร้างไอดีคือน่าจะทันอยู่เพราะว่าไอดีสร้างใหม่เนี่ยใช้เวลาไม่กี่วันหรอกรูบี้ก็งอกขึ้นมาเป็นพันแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบฟลายดีเทลจริงๆนะแต่ถ้าเกิดไม่ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะไปสร้างนู่นก็ได้นะครับก่อนเดือนธันวาคมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการสร้างไอดีใหม่ผมว่ามันโตง่ายมากนะยิ่งนะครับในส่วนของหอคอยอนันต์ครับโฉมใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกนะครับ1พฤศจิกเนี่ยน่าจะได้เปิดรูปโฉมใหม่อันนี้เดี๋ยวรอดูประกาศอีกทีนึงนะซื้อประกาศครับประกาศขึ้นไม้โอเคนะครับรอบนี้คำแนะนำนะคือผมเนี่ยเตือนตัวเองนะว่ารอบนี้นะครับหอคอยอนันต์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเคลียร์ให้จบก่อนวันที่29เพราะว่าเผื่อตัวเกมเนี่ยเขาจะปิดนะครับในส่วนของหอคอยอันนี้ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูประกาศที่แน่ชัดอีกครั้งนึงครับเผื่อเขาจะปิด30กับ31เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเปิดรอบใหม่เป็นวันที่1ฉะนั้นเนี่ยหอคอยรอบนี้รีบไปเคลียร์นะซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนของแจกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นการเคลียร์ครั้งแรกนะครับได้ของรางวัลก็จะเหมือนกับในส่วนของสเตจหลักนั่นแหละทั้งปกติทั้งยากนะครับคือถ้าเป็น ID สร้างใหม่เนี่ยในส่วนของสเตจหลักปกติผมว่ามันเคลียร์ไม่ยากนะโดยเฉพาะการสร้างมาก่อนรอบโคโรโบนะครับแล้วเปิดได้โคโรโบเรนเจอร์มันก็จะทำให้เคลียร์ได้แม้ว่าเขาจะปรับยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์มันเหนือจริงๆนะนี่ถ้าเกิดมีเพื่อนมาช่วยด้วยเนี่ยมันก็ยังผ่านได้ง่ายนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับกบที่ตัวเกมแจกมาเนี่ยกบดำเน้นไปที่กบดำนะก็เป็น10ตัวแล้วนะครับรวมกับเควสต่างๆภารกิจต่างๆเนี่ยยิ่งนะครับไปรวมกับหอคอยหอคอยเนี่ยผมเดาอยู่นะคิดว่ามันจะเริ่มเปิดครับด้วย50ด่านแรกก่อนแต่ว่ามันเล่นได้แค่วันละ3ครั้งนะก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งกบม่วงเนี่ยยังเป็นอะไรที่ต้องลุ้นนะส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะมีแค่ตัวเดียวแล้วก็หายเกลี้ยงนะคงไม่ใช่แบบเดือนละตัวแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เตรียมทำใจล่วงหน้านะกบม่วงอาจจะไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของเดือนละ1ตัวนะเพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆคือเป็นการไต่ขึ้นไปสมมุติว่าเปิดมา50ชั้นนะครับการอัปเดตอาจจะเพิ่มทีละ10ชั้น20ชั้นนะครับซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะมาทุกเดือนแน่ๆนะครับแล้วก็กบม่วงคิดว่าไม่ได้มาตลอดแน่ๆนะฉะนั้นเนี่ยกบม่วงเตรียมทำใจนะครับว่ามันไม่น่าจะได้เท่าเดิมแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กบม่วงไม่สนใจกบดำกบแดงนะครับตัวกาชานะครับตรงเนี้ยน่าจะได้เยอะขึ้นมาซึ่ง ID สร้างใหม่ๆเนี่ยน่าจะพอใจตรงนี้นะเดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะครับว่ากบดำตรงนี้จะได้เยอะขนาดไหนฉะนั้นเนี่ย ID สร้างใหม่เนี่ยมันปั้นแม็กซ์ไม่ยากแล้วนะผมว่าไม่ถึงเดือนแล้วนะเผลอจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับเผลอนี่อาจจะเหลือแค่อาทิตย์เดียวด้วยซ้ำนะครับในการเก็บกบดำครบ20ตัวผมถึงแนะนำว่าสมมุติว่าตอนนี้สร้างทันขยันจริงนะครับหยุดยาวขยันจริงเนี่ยสร้างมานะครับแล้วเปิดได้นะครับนัทซึกับเอลซ่าแน่นอนมันแบกทีมได้เป็นอย่างดีนะโคโรโบเรนเจอร์นะครับผมแบ่งระดับเอาไว้แบบนี้ตัดตัวกากออกไปก่อนนะโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีเก่งมากแล้วก็เทพลุ้นให้รอบนั้นๆเนี่ยมีตัวเทพอย่างรอบนี้ผมให้แค่เก่งมากเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยยังไม่ค่อยทำให้ศัตรูเนี่ยป่วนมากเป็นพิเศษมันไม่เหมือนรอบของชินจังกับ
รอบของเกิดชาตินี้พี่ยงเทพอันนั้นเนี่ยผมให้เริ่มต้นมาเป็นเทพเลยนะชินจังฮิมาวารินะครับลูเดียสกับเอลิสนะครับก็มาเป็นเทพเลยนะครับแต่พอผ่านเดือนไปแล้วเนี่ยก็ปรับลดระดับลงมาเหลือเก่งมากแต่ความสามารถให้เปิร์เนี่ยผมว่าทางลูเดียสเอลิสเนี่ยมันยังค่อนข้างโหดนะชินจังฮิมาวาริก็ด้วยนะครับคือก็ยังอยู่ในระดับที่เก่งมากกึ่งเทพนะเพราะว่ามันทั้งสกิลด้วยความสามารถนะครับรอบนี้แฟรี่เทลผมเลยให้แค่เก่งมากนะครับพอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะลดลงมานิดนึงเหลือเก่งถึงเก่งมากก็ยังดีนะมันก็ยังแบกทีมได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่สร้างอาจจะไปสร้างเดือนหน้าก็ได้นะครับพฤศจิกายนครับก็แสงมืดนะครับอาจจะเอาตั๋วกาชาดนะครับเปิดแสงมืดเตรียมไว้ก่อนอย่าง ID 7เนี่ยผมก็ทำแบบนั้นนะแล้วก็ได้เจสสิก้าแสงมาก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็วางแผนหากบม่วงนะโอ้ซึ่งตอนนี้ผมว่า ID สร้างใหม่เนี่ยในเรื่องของการหากบม่วงน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะต้องไปหวังพึ่งกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของกิลด์วอร์นี่บางคนก็อาจจะเก็บไม่ถึงด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวางแผนแล้วกันนะผมเนี่ยเอาตั๋วกาชาเดือนหน้านะครับไอที่8เนี่ยเดือนหน้าตั๋วกาชาผมเปิดแสงมืดนะครับแล้วก็รูบี้นะครับก็ข้ามช็อตเลยนะครับทันวานะครับก็โคโรเบรนเจอร์นะครับส่วนรูบี้นะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเปิดเกียร์คริสต์มาสอันนี้เดี๋ยวใกล้ๆว่ากันอีกทีนะตามที่บอกนะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเซตคริสต์มาส5ดาว6ดาวนะเกียร์ดีเปิดง่ายนะครับบางทีก็มีการตีด้วยนะครับก็ผมก็วางแผนไปเรียบร้อยนะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสร้าง ID ใหม่นะครับต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะยังมีอยู่นะครับคนที่แบบว่าสร้าง ID ใหม่0 4 0 5ทับ ID เดิมหายนะครับหายนี่บอกเลยนะครับว่าโอกาสแบบหายลับไปกับตานี่มีสูงมากนะผมเคยเห็นคนที่เขากู้คืนได้เหมือนฟุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีๆนะครับผมสร้าง ID ใหม่เนี่ยผมแยกเบอร์ออกมานะครับซึ่งก็ไปดูที่playlist ID 8นะครับก็มีคำแนะนำหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับสมมุติว่า ID เนี้ยผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับได้เรนเจอร์ตัวดีๆนะครับเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ฟรีนะโชคดีนะครับได้เกียร์7ดาวเจ๋งมา1ชิ้นนะครับเนี่ยฟรีทั้งนั้นเลยครับพอได้โคโรโบเรนเจอร์ตัวเก่งๆนะครับถ้าเป็นตัวเทพสมมุติว่าธันวามีตัวเทพขึ้นมานะก็ปั้นแม็กซ์นะครับมันจะแบกทีมเราได้เจ๋งมากPVP เราก็จะเล่นได้สนุกขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยพอปั้นนัทสืบแม็กซ์ครับแล้วก็เอลซ่าเนี่ยตีบวกมาเพียบเลยนะยืนหลีกทองแบบง่ายๆเลยนะจากเดิมไอ้นี้เนี่ยยืนอยู่ประมาณจริงๆเนี่ยเผลอๆจะไม่ถึงทอง3ด้วยซ้ํานะอันนี้คือเรียกได้ว่าหลีกค่อนข้างจะกระโดดนะครับแต่พอปั้นขึ้นมาผมก็เริ่มจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองมาเล่นกันให้ดูนะครับเจอทีมนี้ก็ค่อนข้างจะโหดนะครับการเลือกจะปั้นนัทสื่อหรือเอลซ่าแม็กซ์ครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะสำหรับ ID สร้างใหม่นะครับคือผมเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะสมมติว่าผมเปิดได้นะครับนัทสื่อกับเอลซ่าพร้อมกันแล้วมีกบ20ตัวสมมตินะอันนี้ผมก็เลือกยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอลซ่ามันก็ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแต่ผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าได้นัทสื่อก่อนก็เลยปั้นนัทสื่อแม็กซ์ครับแล้วก็กบเนี่ยพอดีมันหาได้ไวนะครับก็เลยปั้นเอลซ่าตามมานะครับอันนี้ก็วางแผนเลยครับว่าจะยังไงนะครับคือตัวชนใกล้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวชนใกล้สาวพลังเจ๋งๆเนี่ยมันก็ต้องรอบโคโรโบนะต่อให้เป็นตัวเก่าแค่ไหนเนี่ยระดับการใช้งานมันก็ยังดีอยู่เอาจริงนะเพียงแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัวใหม่ๆโหดๆเนี่ยแน่นอนแหละมันสู้ไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่ศัตรูเขานะครับเปิดได้นัทสือเอลซ่านะครับมีตัวก๊อปปี้ด้วยรอบนี้อาจจะตึงมือนิดนึงนะวัดกันที่การตีป้อมครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันบินนะนี่ส่วนเอลิสนะครับจะเป็นตัวในอนาคตนะเพราะว่าผมมีเอลิส2ตัวนะครับอนาคตเนี่ยถ้ากบมาแบบพรึบพรับนะครับก็เดี๋ยวไปดูโคโรโบทันวาก่อนถ้าสมมุติเปิดได้ก็ต้องไปปั้นตัวใหม่นะครับถ้าเปิดไม่ได้ค่อยย้อนกลับมาดูตัวเก่าว่าตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยยังใช้งานได้ดีอยู่ช่วยทีมนี้เป็นอย่างดีนะครับทั้งทางสกิลนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ค่อยมาเลือกปั้นย้อนหลังนะครับตัวนี้มีคนปั้นแม็กซ์แต่ว่าเวลนี่ตำนานไปไกลแล้วนะครับทีมนี้อาจจะสู้ยากหน่อยนะครับผมเป็น ID ใหม่นะก็ต้องคัดทีมเยอะนิดนึงครับทีมนี้คิดว่าน่าจะสู้ได้มีแสงมืดด้วยนะครับโยมิแม็กซ์ครับเดี๋ยวใช้ copy เอานะครับสู้ๆนะครับคนที่ยังเปิดไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าชอบจริงๆนะชอบแบบจากใจจริงนะครับแฟรี่เทลแบบเฮ้ยต้องเปิดให้ได้ก็
ลองสร้างคดีใหม่ดูนะครับยังพอมีเวลานะเพราะว่าเพิ่มโอกาสคู่เทพพอดีด้วยนะครับคือรูบี้มันเยอะอ่ะผมว่านะครับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยโอ้โห 3-4 วันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะต้องมีเวลาเล่นนะครับก็เน้นอัพเวลนะครับคือเสาร์อาทิตย์ไงเสาร์อาทิตย์นะครับวันเวลนะครับก็เวลนี้ก็น่าจะขึ้นได้เยอะนะครับแล้วก็เควสต่างๆน่าจะทำได้เยอะนะครับผมว่าก็น่าจะมีสัก 1,000-2,000 ได้เปิดได้ไวก็สบายนะเปิดให้ได้ก่อนสำคัญสุดนะคือเปิดให้ได้ก่อนนะที่เหลือค่อยไปวางแผนกันนะครับในการอัพเวลอัพเกรดนะครับตีบวกแม็กซ์นะครับหาเกียร์ใส่นะครับอันนั้นเอาไว้ที่หลังเลยครับสำคัญสุดคือเปิดได้นะครับถ้าเกิดเป็นไอดีสร้างใหม่ๆส่วนใหญ่จะได้นะคือผมสร้างมาไอดีลองเนี่ย2ถึง8เนี่ยมีไอดีไหนที่ไม่รุ่งบ้างนะครับเนี่ยเราแบบว่าคือมันมีจังหวะจากโคนของมันน่ะในการแบบว่าสะสมนะครับรอจังหวะเปิดนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุดจุดเริ่มต้นคือต้องได้นะครับอย่างไอที่2ผมสร้างมาโคโรโบอินุยาชาก็ได้อินุยาชานะครับไอที่3สร้างมาตอนคิริวก็ได้คิริวนะครับมีไอที่4เนี่ยไปสร้างตอนสเลเยอร์ครับก็ได้นะไอที่4นี่เหมือนผมจะได้ทั้งเซรอสแล้วก็สเลเยอร์นะครับแต่ตัวมันก็ยังเก่งแหละเก่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเทพนะครับก็ได้นะครับอย่าง ID 5เนี่ยสร้างมาตอนอุลตร้าแมนก็ได้ไทกะใช่ไหม ID 6ผมสร้างมาตอนซิตี้ฮันเตอร์ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ยังถือว่าไม่ค่อยเก่งมากในระดับที่ปั้นแม็กตัวแรกแล้วแบกทีมส่วน ID 7เนี่ยได้คุณสำออนสร้างมาตอนแอทแทคออนไททันอยากได้เอเรนนะแต่ไปได้คุณสำออนนะครับก็โอเคคุณสำออนก็คือรีไวน์นั่นเองนะแล้วก็ID 8ID 8นี่ไงได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวางแผนกันเอาครับเดี๋ยวตีกับ ID นี้ ID สุดท้ายแล้วกันนะโอเคกิริวนะครับมาวัดกับนัทสืบกันนิดนึงนะครับคือเดือนของมันเนี่ยมันก็จะมีความเก่งพิเศษนะนอกจากการบัฟเฉพาะเดือนแล้วเนี่ยยังมีการบัฟพิเศษนะเพราะว่าเขาต้องมีการขายของครับคือเขาต้องให้คนรู้สึกว่าตีมันเก่งนะมันก็เลยมีบัฟนะครับเดี๋ยวพอข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยระดับก็จะลดลงมานิดนึงก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะว่าเรนเจอร์ถือว่าเก่งตั้งแต่เริ่มครับดูครับทีมเขามีตัวก๊อปปี้2ตัวโอ้โหเนี่ยสเต็ปเดียวกันเลยนะครับดาวินชีโคนี่เศรษฐีนะครับซึ่งผมก็มีไฟไปจัดการนะครับโหนี่เศรษฐีนะครับน้ำก็ใช้ตัวเอลซ่านะอันนี้คือวัดกันที่การก๊อปปี้นะครับอาจจะทีมเขาไม่มีตัวกันบินนะครับโอ้แบบนี้เราก็อาศัยครับความเกรียนของตัวบินนะส่วนภาคพื้นอย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องแข็งแกร่งเอาไว้ก่อนนะแข็งแกร่งปุ๊บเนี่ยยืนได้นานครับตัวบินก็รูปากเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะเผื่อแบบน้องๆครับโอ้โหเปิดไม่ได้จริงแต่ผมอยากได้เหลือเกินครับก็ลองสร้างไอดีใหม่มันง่ายสุดนะไม่เสียตังค์นะครับอย่างซิมเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วครับเซเว่นนะซิม10บาทเท่านั้นนะยิ่งถ้าเกิดเป็นสมาชิกเป็นออลเมมเบอร์ด้วยนะครับยังไม่เคยขอเนี่ยมันก็ได้ฟรีเลยครับฉะนั้นเนี่ยเอามาครับดูแลซิมเนี่ยผมเติมทีละ10บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับในการสร้างไอดีใหม่นะครับเห็นแต่ว่าต้องรู้วิธีนิดนึงหาซิมมานะครับแล้วก็ใช้แอปโคลนนะครับทุกอย่างมีคำแนะนำหมดนะอย่าสร้างทับนะครับเน้นย้ำนะครับว่าอย่าสร้างทับนะครับไอดีเก่าหายนี่คือหายสนิทเลยนะโอ้ปิวไปกับตาครับเสียดายนะครับต้องรู้วิธีกันสักนิดนึงแล้วก็ถ้าสร้างไอดีใหม่มาแล้วเนี่ยสมมุติว่าไม่พอใจเนี่ยมันก็รีได้นะครับรีกี่ครั้งก็ได้นะเหมือนตอนสมัย ID 5เนี่ยผมดันไปสร้างตอนแม่มดบินนะครับแล้วก็รีมันทั้งเดือนครับก็ไม่ได้ทั้งเดือนนะสุดท้ายโชคดีครับจังหวะมันได้นะกลายเป็นว่าไปเริ่มสร้างตอนอุลตร้าแมนครับแล้วก็ได้ไทกะมา ID 5ก็เลยแบบโหดมากๆตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะดวงใครดวงมันครับจุดเริ่มต้นคือการเปิดให้ได้ก่อนนะถ้าจะสร้างไอดีใหม่ตอนนี้ก็เปิดให้ได้ครับนัทสื่อหรือเอลซ่านะครับหรือได้ทั้งคู่จะดีมากที่เหลือค่อยหากปบนะครับหรือจะไปเริ่มต้นสร้างเดือนหน้าก็ได้นะตกกระชาไปเปิดแสงมืดนะครับรูบี้เปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์นะครับก็คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเซตเกียร์คริสต์มาส5ดาว6ดาวมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเกียร์เนี่ยมันช่วยทำให้เรนเจอร์แข็งแกร่งขึ้นชัดเจนนะครับซึ่งเกียร์เปิดง่ายด้วยเกียร์ก็ดีด้วยนะฉะนั้นวางแผนกันตามชอบนะ
บางทีมาถามผมเนี่ยพี่ผมควรจะสร้าง ID ใหม่ไหมไปถามตัวเองว่าพร้อมหรือยังตั้งใจเล่นจริงจังไหมมีเวลาเล่นหรือเปล่านะครับก็ดูตัวเองครับพร้อมปุ๊บก็ลุยไปด้วยกันนะวันนี้ประมาณนี้กันนะคือ ID ใหม่เนี่ยโหสร้างมาครับกบพรึบเลยทีเดียวนะตัวก็ด้วยครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะในส่วนของหอคอยนั่นโถมใหม่นะครับเมื่อวานทำคลิปให้ดูไปแล้วนะก็ไปดูคลิปกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ